ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะแดก lobster แล้วนะครับผมกับคุณสเตฟานสลัดสินนะครับเดี๋ยวจะให้ FC ทั้งหลายไม่ได้ตัดสินใจสลัดสินเรื่องของคุณเหรอเกี่ยวอะไรกูเกี่ยวอะไรกูเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาแดกทั้งเปลือกเลยครับพอออกมาก่อนก็ได้ครับหนูเอานะครับเราจะเริ่มแดก lobster กันนะครับนี่ lobster ตามที่ผมสัญญาไว้นะครับว่าจะพามาแดก lobster กันก็ให้น้องแอนหย่อนคู่ที่ชนะเข้ารอบครั้งคนแรกเลยแกะเลยครับแกะเลยแกะเลยโอ้โหใช้มือเลยนะครับนะดึงดึงมาเลยค่ะดึงมาเลยมันมีเนื้อข้างในนั่นแหละเห็นไหมมาแล้วนี่โอ้โหมีเนื้อยังร้อนร้อนอยู่เลยฟันขุยฮะคุณเตฟานสลัดสิทธิ์ใช่ไหมครับสลัดสิทธิ์สลัดสิทธิ์นะครับกูเห็นคือน้ำลายอยู่นะเมื่อกี้จริงๆผมมาวันนี้ผมอยากมากินแค่น้ำมะพร้าวจริงนะนี่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเนื้ออ่ะแบ่งกันเลยครับไอ้นี่ก็กินได้นะเนี่ยเอาแกะเลยต้องแกะเลยเนาะจัดไปเป็นคนฉลาดสดต้องกินน้ำเยอะอ่ะกล้ามกินหางกล้ามทำไงครับเฮ้ยอ้าวไม่เป็นไรอ้าวนี่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 เขาออกไปแล้วนี่นี่นี่กินแตงโมเยอะนะลูกฉลาดไม่มันจะทำให้เล็กครับกินแล้วเล็กเหรอครับจริงหรือเปล่าพี่ไม่จริงครับพี่ไม่เคยผู้บริหารธนชาติเขาบอกเลยนะครับโอเคได้แล้วนะคะจัดกุ้งมาแล้วนะครับโอ้โหเนื้อเยอะเว้ยโอ้โหจัดเลยเนาะจัดเลยจัดเลยเสียดายไม่มีวาซาบร้านไม่มีวาซาบิต้องพกมาแดกเองทำหน้าจัดเข้าไปเป็นไงนี่กินล็อบสเตอร์ครั้งแรกป่ะครับผมเป็นไงครับรสชาติหมาไม่แดกหรือไงมันกุ้งผสมปูผมว่าอ๋อเพราะมันเป็นสายพันธุ์กุ้งกับปูอยู่แล้วมันเหมือนก้ามปูแต่มันมีความดึกของกุ้งอะครับเมื่อกี้กูเห็นมึงหยิบแอปเปิ้ลมึงหยิบผิดเลยครับมึงมาบอกอะไรปูกุ้งเดี๋ยวน้องเชอรี่เดี๋ยวเพิ่งน้องเดี๋ยวน้องแอนก่อนอร่อยมากค่ะเหนียวมากแดกหรือยังแดกหรือยังแดกไปแล้วหน่อยนึงค่ะแดกไปแล้วหน่อยนึงอ้าวอ้ำเลยเป็นไงรสชาติพี่ฟานมองทำไมฮะฟานสลัดซีดิ้งเสียดายของใช่จริงจริงกินเนื้ออะไรพวกนี้เราต้องกินให้ถึงรสชาติไม่มีคำบรรยายน้องเชอรี่น้องขอกินก่อนจะเอ้ยเปลือกเอาไว้นะเปลือกอย่าแดกนะมีแดกทั้งเปลือกเลยแต่ผมชอบน้องเชอรี่เขากินมากเลยนี่อะไรแดงของแท้นี่ไม่ใช่กูว่านี่เขาเรียกขมือบไก่นะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยนะนี่มีหวังไหมมาไม่จริงมาไม่ผิดหวังไม่มีหวังอยากมาอีกเดี๋ยวรอคราวหน้ารอนี่มึงจะต่อโต๊ะเพิ่มมาเดี๋ยวได้นี่สองคนนี่แดกเลยไม่พอครับขอโต๊ะแล้วนะครับโต๊ะไม่เล็กหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับกินกุ้ง lobster ง่ายๆขึ้นดีกันโดนซีฟู้ดด้วยเสียดายไม่มีวาซาบิซีฟู้ดเป็นไงรสชาติสุดยอดกลางๆเลยรสชาติกินได้เลยกินได้เลยดูขาได้เลยแบ่งหัวให้ดูหัวเนี่ยมันก็มีมันอยู่นะนั่นแหละลองดูนี่ลองก่อนอันนี้เขาเรียกขี้เลื่อยฮะใครหัวขี้เลื่อยนะเอาไงเอาชอกินเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงเหนียวกว่ากุ้งธรรมดานิดนึงมันจะหนึบหนึบมันจะหนึบหนึบอันนี้มันเป็นออสเตรเลียนล็อบสเตอร์ไม่ใช่แคนาเดียนล็อบสเตอร์ดูนี่นี่ดูกล้ามฮะไอแคนาเดียนล็อบสเตอร์อะไรพวกนี้กล้ามมันจะใหญ่มันจะไม่เหมือนล็อบสเตอร์บ้านเรามีคอนไหมโอ้โหเฮ้ยน้ำใหญ่มากอ่ะตอนนี้นี่น้ำแข็งนี่งัดตรงนี้ครับงัดตรงนี้ครับนั่นแหละครับงัดตรงนั้นเลยครับสุดตีนให้ระวังมือแหกระวังมือแหกเดี๋ยวเลื่อนดูมาแล้วเป็นกล้ามเลยอาจัดจัดไปแบ่งกันแบ่งกันกลับเนื้อเป็นเนื้อเต็มคำนี่ไงรสชาติครั้งแรกป่ะที่กินล็อบสเตอร์ครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ฟินกว่าเยอะไม่ครั้งแรกนี่กินล็อบสเตอร์ที่สายพันธุ์นี้ป่ะผ
ผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรผมไม่รู้จักเลยสีอะไรอ่อนกว่านี้เยอะอ่อนกว่านี้ก็จะเป็นสายพันธุ์พวกเลนล็อบสเตอร์เลนแล้วก็จะมีล็อบสเตอร์แมงมุมแล้วก็จะมีล็อบสเตอร์เจ็ดสีล็อบสเตอร์เนี่ยมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีล็อบสเตอร์ที่เป็นสีเขียวด้วยที่ผมไม่กินนะมันจะแห้ง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 เขาอบเนยป่ะแต่เนี่ยแม่งแบบเคยกินซาซิมิเคยซาซิมิล็อบสเตอร์ไม่เคยไปลองซะแม่งสุดยอดทีก็รอพี่รอผมพาแดงอาชอจัดไปอย่าให้เหลือนี่อันแหละกล้ามเลยเต็มๆไม่ต้องไปจิ้มเลยมันจะออกหวานๆหนุบๆนะกล้ามเนี่ยแคนาเดียนล็อบสเตอร์เนี่ยเขามีดีที่กล้ามเนื้อน่ะมันก็มีร่างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นภูเก็ตล็อบสเตอร์น่ะที่เป็นพวกเจ็ดสีหรืออะไรพวกเนี้ยเนื้อจะเยอะไอ้พวกเนี้ยกล้ามจะใหญ่ไอ้ปูไอ้กุ้งนอกนี่ไอ้หัวเนี่ยหัวเคี้ยวนานๆอร่อยกันไปตามกันนะครับผมมีความสุขนะวันนี้ที่แบบว่าเห็นทุกคนชอบกับการแดกสบายนะไม่เคยกินนะแต่ว่าแดกเนี่ยผมบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเขาหาว่าผมมาพูดไม่พอเขาบอกว่าการแดกเนี่ยเขาไว้ใช้กับเพื่อนกันเท่านั้นคนที่แบบสมัยก่อนสมัยก่อนเลยนะเว้ยเมืองไทยแบบสมัยแบบ200ปีที่แล้วคำว่าแดกเป็นคำสุภาพนะเป็นคำว่ากูกับมึงใช่มันเริ่มจากคำสุภาพก่อนแต่เดี๋ยวนี้คนก็บอกว่าแดกพูดมึงพูดกูพูดแดกแม่งพูดไม่เพาะผมก็เคยโดนด่าเหมือนกันนะโดนด่าตอนที่คนเคยเอาคลิปผมไปลงที่พวกอยู่ลงอยู่ไรอ่ะอันนั้นมันเป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมาแล้วก็ทำของผมเองอ่ะมันมีคนเอาไปลงแล้วก็กลายเป็นคนมาหาว่าผมไม่พูดจาไม่สุภาพผมก็เลยบอกว่าก็เรื่องของแม่มึงเถอะกูไม่สนใจพวกมึงหรอกไอ้สัตว์ก็จริงๆมันก็โง่กูจะพูดไปเพราะอะทำไมวะมึงก็ไม่ต้องดูดิมึงก็ไม่ต้องสนใจกูได้ไหมมันบอกไม่ได้มึงบอกว่าในโลกจิตกูลงในเฟซของกูนะส่วนตัวนะมันบอกลงเฟซก็คือสาธารณะหมดเอ้าไอ้สัตว์ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่สาธารณะเพราะว่ามันคือคนที่เรารักเข้ามาดูเพื่อนมันบอกไงบอกว่าคือถ้ามึงลงเฟซแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นสาธารณะไอ้พวกเหี้ยนี่มันเป็นโรคพวกโรคสวยโรคแคบดีกว่าแดกโอ้โหน้องชอนี่เป็นว่าเป็นแบบยังไงนี่ต้องกินแบบแดกทั้งเปลือกหรือไงใช่ทั้งเปลือกนี่อยากกินอย่างเงี้ยโอ้โหแม่สะใจจริงมิตติ้งครั้งนี้โอ้โหไอ้โฟกมึงแดกข้าวด้วยเหรอนี่ปูนี่แดกไปประมาณ3กิโลนะครับน้องโฟกนะไปตีกูเห็นลงในเตาเนี่ยแบบเยอะมากอ่ะสารพัดฮะวันนี้ถือว่าคุ้มมากคุ้มนะบอกแล้วว่ามีตติ้งกับผมเนี่ยไม่เสียตังค์สักบาทผมไม่เคยเก็บตังค์ใครเวลาผมไปแดกที่ไหนผมจ่ายตังค์หมดและร้านเนี่ยผมก็จ่ายตังค์ผมไม่ได้มาแดกฟรีแล้วไม่ขอส่วนลดด้วยผมแค่อยากเลี้ยงคนที่ผมไม่อยากหาเพื่อนที่แบบเขาติดตามผมอะไรเงี้ยเหมือนกันทุกคนเนี่ยถ้าเป็น FC ผมเขาก็มาติดตามดูผมดูอะไรกันเงี้ยเราก็มาสนุกร่วมกันนะมาแดกกันเพราะว่ารายการเรามันเกี่ยวกับการแดกแต่แดกยังไงก็พูดไม่พอมึงก็ไม่ได้รู้นะครับกูไม่ได้แคร์นะครับคนดูกูมีเยอะแยะกูไม่สนด้วยใช่ไหมมึงไม่แคร์ไม่เท่าไหร่นะมึงอดแดกกับกูด้วยที่สำคัญน่ะกูพามาแดกแต่ดีๆทั้งนั้นไม่ใช่กระจอกนะเว้ยตีมคุณเซฟานโม้อีกแล้วไม่ได้โม้บอกเรื่องตีท็อกก็เป็นแคดดี้ไงอ๋อใช่เป็นแคดดี้น้องเชอรี่นี่ทำงานอะไรฮะแคดดี้สนามไหนสนามเล็กดูไอ้สนามกอล์ฟมีกี่หลุม18 19 18ยังไงตกลงมีกี่หลุม19ไอ้หลุม19นี่มึงตีตัวเองมึงตีหลุม19นี่มึงต้องไปได้ตอนกลางคืนให้ไปออกรอบตอนกลางคืนก็คือตี18หลุมเสร็จปรับกลับบ้านไปตีหลุม19ต่ออีกทีนึงอ๋อ19ไปตีกับเมียเออไม่ใช่ตีกับแคทตี้ที่สนามไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สนามก๊อฟนั้นไม่ใช่ซ่องกะลีโอนเข้าใจผิดด้วยนะคะอะไรนะโอนคุณให้หนูด้วยนะครับอ๋อโอนคุณให้หนูด้วยเฮ้ยเสียเขาทายไปแล้วอย่าหาเรื่องนะน้องแอนนี่ทำงานอยู่ SCB นะจ๊ะกูได้นะจ๊ะกูได้นะครับแต่ผ่านหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมแล้ววันนี้น้องแอนแดกวันละกี่มือคะมือเดียวค่ะมือเดียวที่ไหนไม่มีเวลาค่ะทำงานแต่แดกเป็นกะละมังเลยถูกต้องค่ะกินเป็นกะละมังว้าไม่ใช่โอ้โหแดกขนาดนี้นี่มีแฟนไหมครับมีมีแฟนแน่นอนมีแฟนแต่ขนาดนี้น้องแอนมีแฟน
มีแล้วค่ะมีแล้วแล้วแฟนไม่ด่ามั้งครับแดกขนาดนี้ไม่แฟนไม่บอกกูเลี้ยงมึงไม่ไหวแล้วพูดไหมทุกวันนี้แม่เลี้ยงอยู่ค่ะอ๋อแม่เลี้ยงเออดีแล้วแม่เลี้ยงก็อยู่แถวเชียงใหม่ก็จะเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมรู้จักแม่พ่อเลี้ยงเป็นไงก็พวกในห้างของคนเหลือไงใช่แล้วถ้าเป็นทางอีสานเขาเรียกเสียได้เหรอใช่เรียกเสียแต่ถ้าเป็นทางใต้ก็เรียกนายหัวน้องน้องต๋องน้องแขกอ่ะแขกอ่ะแขกก็เรียกก็เรียกไงไอ้นายห้างไงนายห้างนายห้างน้องต๋องนี่ทำอะไรอยู่ครับเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนที่ไหนครับท่านพระนครครับมีแม่ครับมีลูกแล้วมีแล้วสัตว์ไม่มีใครนะที่ไม่มีไฟทั้งคันนี้หรอกไม่ไฟแคทอย่างนี้หรอกไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใจไม่ถามมาถามหนูมีแฟนป่ะมีแฟนยังครับไม่มีไม่มีหัวกี่คนนะฮะไม่มีไม่มีนะฮะไม่เคยมีมีตาไหมตาโตไม่ตาเปียกไม่มีไม่มีแต่ตาโตขึ้นมาเลยไม่แดงไม่พูดแดงเนี่ยทำให้ดูเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ดูแล้วตอนที่ไม่มีแฟนตกใจหรือดีใจกล้องไปไม่ถึงนะเมื่อกี้ถ่ายไม่เห็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เฮ้ยไอ้โฟกมึงพูดกับใครมั่งก็ได้เดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันจัดกันหนักเลยนะจริงจริงนี่กลางวันแดกข้าวมาไม่แดกมาเพื่อมีติ้งเลยเฉพาะไอ้นั่นชื่ออะไรวะไอ้ที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ใครที่ไปใครน้อยน้อยน้อยที่มึงไปตบใส่มาม่าตบใส่มาม่าไปญี่ปุ่นด้วยกันไปญี่ปุ่นพวกผมอะไปบ่อน้ำร้อนอ่ะบ่อน้ำร้อนอ่ะแต่ว่าเขาไล่ออกมาเพราะว่ามีรอยสักไงเนาะเซ็งเขาไม่ให้เขาไม่ให้เข้าไม่เข้าก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปห้องไอ้น้อยผู้ชนะของไทโอพัทลดน้ำหนักเราอะไรนะอะไรเกมนะเบอร์เนอร์เกมเบอร์เนอร์เกมผู้ชนะได้ไปญี่ปุ่นก็ไปส่วนห้องเขารีบกดใส่มาม่าทับเขาแล้วออกไปน่าโมโหไม่กล้าเลยบอกอยากไปผมชิบหายมันกินอะไรผมไม่เป็นมันไม่เคยกินมันกินไม่เป็นมันพวกมาม่าไปมันพวกมาม่าไปกินเล่นกินแรงวันเลยนี่เป็นต่อของมาม่าก็กูนึกว่ามันจะอร่อย